ได้สวัสดีครับชาว Facebook Live ครับวันนี้สิขี้สงสัยนะครับวันที่รายการสิขี้สงสัยออกอากาศวันจันทร์ที่15 15เลยเหรอตอนนี้เหรอ8แล้วโอเคออกอากาศวันจันทร์15วันนี้ไงเดี๋ยวติดตามฟังวันนี้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปกุลิโกเออวันนี้กุลิโกคืออะไร เดี๋ยวติดตามฟังอีกครึ่งชั่วโมงนะครับฟังกันได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้บันทึกเทป15 22และ29ขอเทป1ก่อน15สิงหาคมไม่เรียบร้อยเหมือนนักเลงเลยเฮ้ยเที่ยวแล้วเฮ้ยแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยไม่เป็นไร อันธพาลใช่แล้วโอ้ยมีผู้ชมมาชม2คนแล้วครับสวัสดีครับครับผมถ้าไปเลย อันนี้คือเขาเลื่อนผ่านมาแล้ววิดีโอมันเล่นอัตโนมัติใช่ไหม มันก็เลยไม่แสดงชื่อ น่าจะใช่นะอ๋อเหรอไม่สิเครื่องกดทำไมไม่ได้คลิกเข้าไปดูไงแต่ว่าพอเลื่อนไปมันจะเล่นอัตโนมัติเหรอสองหรือหนึ่งใครอ่ะครับผมเริ่มครับเอามาเด็กหนึ่งเทคหนึ่งครับสิกี้สงสัยใช่ไหมดังไหมเฮจิวเฮจิวได้ยินได้ไงอ๋อเปิดในนี่อยู่ลำโพงโอเคสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งลิ้นพันเทคสองสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับมาแล้วครับมาแล้วกับรายการสิทธิ์ขี้สงสัยครับเวลาเดิม16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยเลยครับอยู่กับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์และอาจารย์เกษมพุทธเรืองศรีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมแป๊บเดียวนะเราอยู่ด้วยกันมา8เดือนใช่แล้ว8เดือนแล้วนะครับครับผมแหมไปๆมาๆจะสิ้นปีแกใช่ๆถือว่าเร็วมากเลยครับผมวันนี้เราจะคุณสงสัยเรื่องของอะไรคราวที่แล้วเราค้างกันไว้เรื่องอะไรนี่ไงค้างกับครูฟังไว้1ตอนใช่ไหมเราข้ามไปก่อนครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกุลิโกใช่แต่ก่อนหน้านั้นที่เราพาไปสิงคโปร์เราบอกว่าเราจะไปกันที่ลาวกันดูว่าลาวนั้นมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนอกจากประตูเมืองที่เราเห็นนะประตูไซประตูชัยที่เราเห็นใหญ่โตสวยงามเลียนแบบมาจากประเทศอะไรนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมีพระธาตุหลวงใช่ไหมคุณได้ไปไหมวัดพระธาตุหลวงเหรอผมจำไม่ได้ผมไป2ครั้งผมก็ลืมผมว่า ที่ผมไปแล้วมั้งแล้วเขามีปิดพักเที่ยงอ่ะมีอีกที่นึงที่ตอนนี้ปิดบูรณะแต่ตอนนี้คงน่าจะเปิดแล้วเพราะว่าที่เราไปมันตั้งแต่เมื่อต้นปีอ่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังเพลงก่อน1เพลงไหมคุณมีเพลงเดี๋ยวผมหาเพลงลาวมาก่อนใช่ใช่เดี๋ยวผมหาเพลงลาวมาก่อนจากเพื่อนบ้านสปป.ลาวของเราครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูกันครับว่าลาวมีที่เที่ยวที่ไหนน่าเที่ยวกันบ้างนะครับไปรับฟังเพลงก่อนครับ20อ่ะ20นาทีอ่ะจบตอนไหนจบตอน10 20จบตอน55 15 55อ่า55 15อย่าเกิน55นะอย่าเกิน55โอเคไปเลย55เทคเบรก2เบรก2เฮจิวเบรก2เทค1ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้ครับคุณฟังครับคุณฟังยังอยู่กับรายการสิทธิ์ขี้สงสัยนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเราจะพาคุณฟังนะครับไปดูกันที่สถานที่ท่องเที่ยวในสปป.ลาวกันใช่เราไปดูเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็คือจริงๆตัวผมเองก็ไปลาวมา2ครั้งหรือ3ครั้งคืออยู่ที่นี่ก็ไปเดี๋ยวเราทักทายคุณฟังเป็นภาษาลาวกันก่อนดีมั้ยสบายดีใช่สบายดีของคุณเองก็เพิ่งไปลาวมาเมื่อรอบที่เราไปราชการเมื่อประมาณเดือนมกราคมเดือนมกราคมใช่ๆใช่มั้ยใช่น่าจะใช่นะหรือว่าธันวาคมจำไม่ได้ธันวาคมเราไปภูเก็ตกันครับผมมันคาบเกี่ยวกันตรงนั้นแหละครับช่วงสิ้นปีกับปลายปีต้นปีช่วงธันวาผมไปเตรียมงานมันมีอีกงานนึงของที่ลาวนู่นแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าบอกว่าไปที่ประเทศลาวเนี่ยเราจะดูเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆอย่างของเขาก็คล้ายๆกับของเราอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการแต่งตัวของเขาการแต่งตัวใช่ของเขานุ่งสิ้นใช่แล้วครับนะแล้วก็นุ่งสิ้นไปโรงเรียนด้วยไปเรียนตามมหาวิทยาลัยแล้วเขาบอกว่าการแต่งตัวนุ่งสิ้นเนี่ยบ่งบอกนะว่าเรียนชั้นไหนระดับไหนใช่วันนั้นผมไปถามคนขับรถในที่ลาวครับที่เหมาไปวันนั้นก็ไปถามเขาเอ้ย
นักศึกษานักเรียนคนนี้น่ารักจังอะไรครับเขาบอกอยู่เนี่ยอยู่มปลายถ้ามปลายต้องมิดชิดหน่อยอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับดูแต่ถ้าอยู่มหาลัยแล้วก็อาจจะไม่ต้องมิดชิดมากขนาดนั้นหรอกใช่แล้วครับจริงๆเขาบอกว่าเวลาเราเจอผู้หญิงในลาวเนี่ยถ้าเราไปประเทศลาวเนี่ยถ้าเราเจอผู้หญิงให้เราเรียกเขาว่าน้องหรือไปเรียกเขาว่านางก็ได้นะนางไม่หยาบของเขาไม่มีนางสาวนะของเขาจากเด็กหญิงของเขาเป็นนางเลยไม่หยาบใช่ไหมไม่หยาบแต่คำหยาบของเขาคือเราไม่ควรจะไปเรียกเขาขอโทษนะครับคือไม่ควรจะไปเรียกเขาอีเพราะคำอีนี่เป็นคำไม่สุภาพเลยอ๋อแต่ถ้าเมืองไทยนี่ไม่ได้นะนางนี่นี่เมืองไทยไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แต่ก็คือถ้าเราไปเรียกเขาน้องหรือเรียกนางอ่ะได้ครับก็เขาก็ยังโอเคอยู่คือผู้หญิงลาวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนางแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายลาวเนี่ยเรียกว่าเป็นเท้าเท้าเราเนี่ยนะเท้านัทพัทรพลเท้าเกษมอย่างเงี้ยแต่ถ้านางก็คือเป็นผู้หญิงก็จะเป็นนางแต่ถ้าคนลาวมาเรียกในไทยไม่ได้นะไม่ได้เลยมาเรียกเอ้าเท้าเกษมอ๋อเท้าเขาจะเรียกเท้าเขาจะเรียกเท้านะทีนี้ในประเทศลาวเนี่ยก็คือไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยคำนำหน้าของผู้หญิงเขาก็คือจะใช้นางอ๋อคือเขาจะไม่มีนางสาวก็คือจากเด็กหญิงก็ไปเป็นนางเลยแล้วอย่างนี้สงสัยจังเลยว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้ยังไงเขาก็คงจะเป็นมิสเตอร์กับมิสซิสเลยไม่มีมิสไม่น่าจะมีมิสนะครับทีนี้เวลาจะไปลาวก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าแม่หญิงลาวเนี่ยแต่งงานหรือยังแต่งงานหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเนี่ยถ้าอยากรู้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็เราจะถามเขาว่าแต่งงานแล้วหรือยังก็จะถามว่าคุณแต่งงานแล้วหรือยังครับครับแต่ว่าถ้าเป็นลาวที่ลาวเนี่ยก็จะให้พูดว่าเอาผัวแล้วบอเอาฮะเอาผัวแล้วบอกอย่าซีซัวพูดอาจารย์ถ้าเราไปออกอากาศนะถ้าเราไปอันนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบวัฒนธรรมถ้าเป็นผู้หญิงเราให้ถามเขาว่าเอาผัวแล้วบอกถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะต้องบอกว่าเอาเมียแล้วบอกดูถูกกันมากเลยนะไม่จริงถามคำนี้ในประเทศไทยจริงอันนี้คือถ้าเขาบอกว่าคือถามตรงๆเลยไอ้คำว่าเอาผัวแล้วบอกเอาเมียแล้วบอกเนี่ยแปลว่าแต่งงานแล้วบอแต่งงานแล้วบอแต่งงานแล้วหรือยังเอาง่ายๆก็มีผัวหรือยังมีเมียหรือยังประมาณนั้นนะเขาบอกถ้าเราถามอย่างเงี้ยคนเราเขาจะไม่ซีเรียสสามารถถามได้แต่ถ้าผมถามอาจารย์เนี่ยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยถามได้ไหมมีผัวแล้วบอมีเมียแล้วบอคือแหมมันเป็นการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมนะแต่ว่าที่นู่นถามได้เขาบอกไม่ซีเรียสเลยเมืองไทยถามได้ไหมเอาผัวแล้วบอเอาไม่ได้ใช่ไหมเอาผัวแล้วบอเอาเมียแล้วบอใครจะไปบอกล่ะว่าเอาเมียยังอยู่ที่ลาวถามได้เพราะว่าคนลาวเขาโกหกไม่เป็นเขาบอกคิดตัวคิดตัวแล้วก็คิดจู้บอเป็นคิดตัวเบเบ้เนี่ยนะคิดตัวเบเบ้คิดจู้เบเบ้คิดจู้ตาลาลาคิดจู้ตาลาลานี่แหละเพราะฉะนั้นมาลาวก็เลยไม่รู้ว่าคนลาวนี่แต่งงานหรือยังให้ถามเลยเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยให้สังเกตจากทรงผมแม่หญิงเนี่ยให้สังเกตที่ทรงผมผมสั้นเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยแต่งงานแล้วผมสั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อตอนประสูติลูกก็คือเมื่อตอนคลอดบุตรเนี่ยคนไทยเราเรียกคลอดบุตร คนลาวเขาจะเรียกตอนประสูติลูกเรียกสะใภ้ล้อพอพิงเลยก็อย่างนั้นตอนประสูติลูกเนี่ยแม่หญิงลาวเนี่ยจะผมร่วงเพราะฉะนั้นเวลาผมร่วงมากๆ ก็เลยต้องตัดเป็นผมสั้นไว้ก็เลยจะดูสังเกตง่ายๆว่าถ้าแม่หญิงลาวคนไหนที่ผมสั้นแสดงว่าแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วแต่สมัยนี้วัฒนธรรมอะไรเปลี่ยนแปลงไปใช่ทีนี้เขาบอกถ้าเป็นสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าคนไหนเนี่ยผมยาวเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยยังโสดบ่ได้มีแฟนเถื่อบ่ได้ยังบ่ได้มีแฟนเถื่อก็แปลว่ายังบ่เอาผัวยังบ่เอาผัวยังไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวครูฟังที่เพิ่งมาฟังนะครับผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับอันนี้คือภาษาลาวเป็นภาษาลาวอันนี้วันนี้เราไปสปป.ลาวก็คือเราเป็นในเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมครับผมทีนี้ถ้าสังเกตถ้าผู้หญิงแต่งงานแล้วจะผมสั้นถ้าผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานยังบ่ได้มีแฟนเถื่อแสดงว่าผมยาวแล้วถ้าคนผมหยิกอ่ะผมหยิกนี่เขาบอกว่าเอาผัวแล้วหลายเถื่อเป็นไปไม่ได้บางทีมันเป็นกรรมพันธุ์แบบเกิดมาผมหยิกอะไรอย่างนี้เขาล้อกันเล่นนะเขาบอกว่าถ้าผมหยิกนี่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเอาผัวแล้วหลายเถื่อมีผัวแล้วหลายคนนะเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือเราไปลาวกันหลายรอบแล้วก็ตอนที่เราไปลาวเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนลาวแล้วคนลาวเขาก็เล่าให้ฟังก็จดๆมาเดี๋ยวผมกระซิบถามก่อนว่านี่คนลาวจะไม่มาด่าเราใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือผมเก็บข้อมูลจากคนลาวจริงๆเลยเก็บข้อมูลมาจากคนลาวเลยเพราะว่าชักเสียวแล้วรอบแรกที่ไปกับคณะรอบที่2ไปราชการกับทางมหาลัยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนลาวทีนี้ของผู้หญิงเราดูจากทรงผมใช่ไหมถ้าผู้หญิงลาวที่ประสูติลูกเนี่ยผมจะร่วงก็จะไว้ผมสั้นแต่ถ้า
ผู้หญิงที่ยังโสดอยู่คนไหนผมยาวก็แสดงว่ายังบ่ได้มีแฟนเถื่อถ้าผู้ชายนี่ถ้าผู้ชายสังเกตที่ไหนยังไงโกนหัวเหรอเขาสังเกตที่ใบหูอ้าวถ้าหูยาวเนี่ยแสดงว่ามีเมียแล้วโดนเมียหยิกไงโดนเมียโดนหูยาแสดงว่าคนนั้นมีเมียโดนหูบ่อยหูก็เลยยาแต่สมัยนี้เขาบอกว่าเขาไม่นิยมดูที่หูว่าหูยาหรือไม่ยาอ่ะแล้วสมัยนี้ดูที่ดูที่หูตึงถ้าผู้ชายหูตึงแสดงว่าโดนเมียโดนเมียด่าโดนเมียด่าโดนเมียตบจนหูนี่ตึงเลยนะครับครับถ้าหูตึงก็โดนเมียด่าโดนเมียตบก็แสดงว่าเนี่ยใช่เลยผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีเมียแล้วทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยวิธีการจะดูว่าแม่หญิงลาวหรือว่าเท้าของที่สปป.ลาวคนไหนเนี่ยแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยเขาให้ดูที่ไหนคุณทราบไหมเท้านี่คือผู้ชายเท้านี่คือผู้ชายเขาให้ดูที่บัตรประจำตัวเขาเรียกบัตรประจำตัวแต่คนไทยเราเรียกว่าบัตรประชาชนบัตรประจำตัวสมัยก่อนเนี่ยคนไหนที่แต่งงานแล้วจะมีชื่อสามีหรือชื่อภรรยาเขียนอยู่ที่ด้านหลังของบัตรประจำตัวฮะอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆเขาจะเขียนไว้เลยถ้าคนที่แต่งงานแล้วด้านหลังคุณไปพลิกขอดูบัตรประจำตัวบัตรประชาชนเนี่ยอย่างเช่นเหมือนดาราไทยอ่ะเคนธีรเดชกับหน่อยบุษกรพลิกดูคุณก็จะเจอชื่อของสามีเคนธีรเดชบุษกรอยู่ที่บัตรประจำตัวของคุณหน่อยบุษกรแล้วที่บนบัตรของคุณหน่อยบุษกรก็จะมีชื่อของคุณธีรเดชอยู่คือหลอกกันไม่ได้เลยด้านหลังบัตรจะมีอยู่อันนี้ก็คงไม่ได้เลยเพราะว่าชื่อจะปรากฏอยู่บนบัตรแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าบัตรประจำตัวรุ่นใหม่จะไม่มีชื่อสามีภรรยาอยู่ด้านหลังมันไม่เกินไปมันลิดรอนสิทธิ์ใช่มันมาสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลนะไหนก็สปป.ลาวก็เป็นประชาธิปไตยครับเพื่อนบ้านของเราทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปลาวถ้าคุณอยากจะรู้เดี๋ยวนี้คือมันก็ไม่มีวิธีจะดูวิธีที่จะดูได้ชัดๆคือคุณต้องถามไปตรงๆเลยว่าเอาผัวแล้วบอเอาเมียแล้วบอถามได้ตรงๆไม่ใช่เรื่องซีเรียสถามได้ทุกคนเลยมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับใช่อย่างเงี้ยนะก็เป็นคำที่ไม่ได้หยาบคายเหมือนกับที่เราเข้าใจทีนี้เขาบอกว่าเวลานานๆไปเจอเพื่อนทีเนี่ยคนลาวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นจังไดสบายดีบอเป็นจะได้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีบอเอาผัวแล้วบอเอาเมียแล้วบอเขาบอกคนลาวเนี่ยถามได้ทักกันอย่างนี้เลยคือถ้ารักใช่ทักกันอย่างนี้เลยถ้ารักกันแกมีแฟนยังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้ารักกันคนลาวก็จะพามาถึงบ้านก็จะได้ให้พ่อแม่รับรู้ก็เลยจะก็เลยเอาทั้งผัวทั้งเมียเลยเขาบอกจะโกหกไม่ได้อ่ะคือจะมาตั๋วจะมาจุ๊บตั๋วก็ได้ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องขำๆเรื่องแรกที่เล่าให้ฟังเวลาที่เราไปลาวถามได้ตรงๆถามได้ใช่ไหมแบบเวลาเจอสาวน่ารักอย่างเงี้ยก็ไปถามเอาผัวละบอได้เลยถ้าเกิดเขาตบกลับมาไม่มีอันนี้ถือเขาไม่ซีเรียสเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ถามได้อ๋อแต่ถ้าเขาตอบกลับมาว่ายังบอกเอาผัวโอเคก็จีบได้เลยอ๋อเราก็จีบได้เขาเลยไม่ก็จีบได้แล้วก็คืออย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้ารักกันคนเราก็จะพาไปแนะนำให้พ่อแม่ได้รับรู้ไม่จำเป็นว่าเท้าต้องพาสาวไปหรือว่าสาวพาเท้าไปปกติผู้ชายจะไปบ้านผู้หญิงไม่ใช่หรอผู้หญิงผู้ชายจะไปบ้านสาวจะพาเท้าไปก็เป็นการแนะนำให้ที่บ้านได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักทีนี้มาดูภูมิภาคของเราประเทศไทยเรามีกี่ภาคประเทศไทยเราเหรอมีทั้งหมดเหนือใต้ออกตกตะวันออกอีสาน5ภาคอ่ะเหนือใต้ออกตกอีสาน5ภาคโอเคตะวันออกตะวันออกไปแล้วไงออกตกโอเค5ภาคแต่ที่ลาวเนี่ยเขาจะมีแค่3ภาคอ่ะคือจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ลาวเหนือลาวกลางลาวใต้ทั้งเหนือก็คือพอเราออกจากคาชิแล้วเราไปหนองคายแล้วเราก็ออกเวียงจันทน์ออกด่านชายแดนตรงนั้นเนี่ยจากจุดนั้นเนี่ยที่เราออกทางหนองคายมันจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวอยู่ที่หนึ่งเราออกจากตรงนั้นเนี่ยจากหนองคายขึ้นไปทางเหนือประมาณ400กิโลจะเรียกว่าเป็นลาวเหนือลาวเหนือก็คือหลวงพระบางเมืองมรดกโลกครับผม400กิโลของเมืองไทยเนี่ยเราใช้เวลาประมาณขับรถประมาณกี่ชั่วโมง400กิโลก็ประมาณ5ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็น่าจะถึงใช่ไหมแต่ที่ลาวเนี่ย400กิโลที่ลาวโดยเฉพาะจะขึ้นไปทางเหนือใช้เวลา10ถึง12ชั่วโมงแสดงว่าหนทางธุรกันดารใช่ๆและมีความลาดชันรถบัสคือถนนหนทางเขาไม่ดีเลยรถบัสจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงก็จะไปจากจุดที่เราออกจากหนองคายตรงนั้นไม่ใช่เวียงจันทน์คือจากจุดนั้นเราไปเวียงจันทน์เรายังต้องเดินทางอีกประมาณอีกหน่อยนึงอีกหน่อยก็เป็นร้อยกิโลอยู่ได้นะแต่จากจุดนั้นที่เราออกจากสะพานจากหนองคายจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละขึ้นเหนือไป400กิโลจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงคุณก็จะถึง
เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกอืมครับผมแล้วก็เมืองหลวงพระบางนี่เป็นเมืองมรดกโลกมาแล้วประมาณ20ปีอืม20ปีคนลาวจะเรียกว่าซาวปีซาวใช่ซาวปี20ปีดังนั้นคนลาวบอกว่าซาวปีนี่เป็นมรดกโลกคือถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยอายุสัก35ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเขาบอกจะส่งไปอยู่เมืองหลวงพระบางไปเป็นมรดกโลกไปเป็นมรดกชาติเป็นมรดกโลกเลยไปอยู่กันตรงจุดนั้นเลยนะครับครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะรุนแรงทางใต้ทางใต้ก็คือจากชายแดนที่เราไปเนี่ยจากหนองคายเนี่ยลงไปประมาณ700กิโลโอ้ไกลกว่าเมื่อกี้ขึ้นเหนือไป400กิโลใช้10ถึง12ชั่วโมงทีนี้ลงไปทางใต้700กิโล700กิโลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคุณทราบไหมถ้าผมให้ทายน่าจะไกลกว่าน่าจะนานกว่าไปไม่ทางใต้เนี่ยทางดีกว่าทางเหนือ400กิโลใช้ประมาณ10ถึง12ชั่วโมงแต่ว่าทางใต้เนี่ย700กิโลก็ใช้เวลาประมาณ10ถึง12ชั่วโมงเหมือนกันคือทางลาวใต้เนี่ยจะดีลาวใต้ก็คือเซกองอัตปือลาวใต้จะติดประเทศอะไรไหมลาวใต้ก็ติดกัมพูชากัมพูชาใช่ไหมคนที่นั่นก็จะคือเขาจะเรียกแขวงแขวงก็คือจังหวัดจังหวัดอัตปือจังหวัดเซกองพัตตบองอะไรอย่างเงี้ยพัตตบองนี่ของกัมพูชาใช่ทีนี้นั่นคือทางใต้ครับตรงกลางก็คือที่เราไปนครหลวงเวียงจันทร์อ๋อตรงนั้นอยู่ตรงกลางภาคกลางที่เราไปก็คือเข้าไปประมาณผมจะไม่ได้แล้วประมาณ100กิโลก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่สภาพบรรยากาศอะไรต่างๆนะผมว่าเหมือนชนบทบ้านเราเหมือนบ้านเราที่ย้อนกลับไปเมื่อบ้านเราอ่ะเหมือนกับบ้านเราเมื่ออยู่ย้อนกลับไปสักประมาณ25ปีก่อนอย่างนั้นเลยสภาพบ้านเมืองเขาจะเหมือนประเทศไทยเราเมื่อย้อนหลังกลับไปสักประมาณ25ปีก่อนแบบนั้นเลยนี่แต่เราไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าผมจักดูแล้วซุปเปอร์คาร์เขาเยอะมากเลยนะซุปเปอร์คาร์คือรถยี่ห้อดังๆรถอะไรต่างๆเยอะมากนะทีนี้อย่างนี้คือเวลาเข้าไปที่ลาวเราจะเห็นอันนึงคือจะเห็นเบียร์ลาวแต่เราอ่านว่าเบยลาวเห็นเลยใช่เขยลาวแล้วจะเข้าเมืองหลวงพระบางอ่ะเบยลาวเมืองเวียงจันทร์เมืองเวียงจันทร์เราเห็นเลยเบยลาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าอร่อยนะเขาบอกคนไทยเนี่ยอ่านว่าเบยลาวใช่ไหมเบยลาวแต่ว่าของคนลาวจะอ่านว่าเบียร์ลาวทีนี้ถ้าเราไปใส่สระอีถ้าเราใส่สระอีด้านบนเนี่ยเบยอ่ะเบยแล้วเราใส่สระอีเข้าไปเป็นเบียร์คนไทยเราอ่านว่าเบียร์แต่คนลาวจะอ่านว่าเบยเบยแปลว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าเราใส่สระอีเข้าไปเบยเหมือนเลยอ่ะเลยบ้านเราสระเอลอลิงยอยักษ์เราอ่านว่าเลยแต่คนลาอ่านว่าเลียเลียถ้าเราอยากจะบอกว่าเลียเราต้องใส่สระอีเข้าไปใส่สระอีเขาจะอ่านว่าเลยของเราอ่านว่าเลียแต่ของเขาจะอ่านว่าเลยเอากลับกันคือเขาเขียนว่าจังหวัดเขาอยากจะมาเที่ยวจังหวัดเลยของบ้านเราเขาจะต้องใส่ว่าสระเอลอลิงสระอียอยักษ์ก็คือเขามาจังหวัดเลียของเราอ่านว่าเลียแต่ของเขาอ่านว่าเลยครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะว่าถ้าเราใส่สระอีเข้าไปของเขาจะอ่านว่าเบยครับแต่ว่าเบยลาวเบยลาวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเบียร์ลาวนั่นเองเบียร์ลาวของเขาทีนี้เขาบอกว่าเบียร์ลาวเนี่ยจะอยู่ครบรอบ40ปีครับเบียร์ลาวเนี่ยจะเป็นกระป๋องกับเป็นแก้วเขาขายกันเป็นกระป๋องกับเป็นแก้วแก้วเนี่ยคือขวดขวดแก้วนี่แหละถ้าเป็นขวดเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราสั่งเป็นแก้วเราจะได้เป็นจอกแก้วของคนไทยเนี่ยคือจอกของคนลาวคือเข้าใจไหมถ้าขวดของคนลาวของคนไทยอ่ะคนลาวจะเรียกว่า1แก้วถ้าเราไปบอกเขาว่าขอเบียร์1ถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้เบียร์1ขอเบียร์1ขวดถ้าเบียร์1ขวดคือขอเบียร์1แก้ว1แก้วถ้าคุณไปบอกขอเบียร์1แก้วเขาจะให้มา1ขวดแต่ถ้าคุณอยากจะได้เบียร์แค่แก้วเดียวเนี่ยคุณจะต้องขอเขาว่าขอเบียร์1จอกขอเบียร์1จอกก็จะได้เบียร์1แก้วก็จะได้เบียร์1แก้วแต่ถ้าคุณขอเบียร์1แก้วคุณจะได้มาเป็นขวดเลยได้มาเป็นขวดเลยเพราะแก้วของไทยเราคือขวดของขวดของไทยเราคือแก้วของคนเราแล้วคือแก้วของเราคือจอกของเขาใช่ๆเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วมันก็สับสนกันอยู่นะถ้าคุณไปขอเค้า1แก้วเนี่ยคุณจะได้มาขวดนึงเลยขอเบียร์1แก้วได้1ขวดกินกันให้เมาไปเลยคนเดียวขวดของเค้าก็คือแก้วของเราแต่ถ้าคุณอยากได้เบียร์แก้วเดียวจริงๆเนี่ยคุณต้องบอกเขาขอเบียร์1จอก1จอกนี่คือเบียร์1แก้วคุณอยากได้น้ำแข็งคุณจะไปบอกเขาน้ำแข็งไม่ได้คุณต้องบอกเขาว่าน้ำก้อน
น้ำก้อนน้ำก้อนตรงตัวเลยอ่ะน้ำก้อนน้ำไปแช่เป็นก้อนทีนี้ถ้าคุณอยากได้หลอดดูดคุณดีๆจะไปบอกเขาขอหลอดหนึ่งอันไม่ได้คุณต้องขอท่อดูดคุณต้องไปขอท่อดูดขอท่อดูดมาใส่น้ำก้อนแล้วก็ใส่จอกไม่ได้ใส่แก้วนะครับท่อดูดเลยเออนี่ท่อดูดนี่ผมว่าน่าจะเป็นภาษาไทยสมัยก่อนมั้งเมื่อก่อนแล้วก็อย่างนั้นนะท่อดูดน่าจะเรียกตรงๆอย่างนั้นไม่มีหลอดดูดของเขาไม่มีหลอดดูดยุคสมัยเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็พัฒนาคำพูดมาทีนี้ท่อน้ำของเขาก็จะเป็นท่อน้ำประปาหรือว่าก็จะเรียกว่าท่อน้ำแป๊บท่ออ๋อท่อแป๊บบ้านเราเนี่ยแหละเขาเรียกท่อน้ำแป๊บแต่ถ้าท่อดูดก็คือหลอดดูดคุณอย่าไปขอหลอดดูดเขาไม่มีเขามีแต่ท่อดูดแล้วก็พูดถึงเบียร์ลาวเนี่ยเป็นเบียร์ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเลยที่คนลาวนิยมบริโภคเบียร์ลาวก็จะมี2ตราก็คือเขาเรียกกาหัวเสือกับกาล้านช้างกาหัวเสือก็คือตราหัวเสือเลยเขาบอกคนไหนไม่จริงใจก็คือจะกินเบียร์ลาวไม่ได้กินเบียร์ลาวแล้วจะเปิดเผยความในใจออกมาทุกอย่างแสดงว่ามันแรงเขาบอกคนลาวเนี่ยกินเบียร์แล้วเมาแล้วเขาบอกลงแข้งลงขาอ๋อชกต่อยกันเลยคือไม่ใช่ก็คืออยากจะไปโน่นไปนี่เขาเรียกการลงแข้งลงขาอยากไปโน่นไปนี่พรุ่งนี้เช้าถึงจะกลับบ้านอ๋อคือมาแล้วเดินไปทั่วมาแล้วไปทั่วแต่เขาบอกเบียร์ไทยกาสิงกาช้างเนี่ยเขาบอกว่ากินแล้วเมาขึ้นหัวเมาขึ้นหัวคือนอนอ๋อเมาแล้วน็อกอ่ะเมาไม่ขับเมาแล้วไปต่อเมาแล้วนอนแต่พอเขาเมาแล้วลงแข้งลงขาต้องไปต่อกว่าจะกลับก็เช้าเลยครับผมทีนี้กินเบียร์ลาวเขาบอกลงแข้งลงขากินเบียร์ไทยกินแล้วเมาขึ้นหัวใช่ไหมครับถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางไม่ยากทำไงคุณทราบไหมผสมกันผสมกันเอาเบียร์ลาวผสมกับเบียร์ไทยผสมกันเรียบร้อย อยู่ตรงกลางเลยคือลงพุงเขาบอกผสมกันลงพุงแน่นอนเลยไม่นอนไม่นอนไม่ก็คือก็ลงแข้งลงขาแล้วก็ขึ้นหัวด้วยครับก็คืออยู่ตรงกลางลงพุงเลยทีเดียวไม่คุยเพลินดูเวลาเราใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องเวลาตอนหน้ากันแล้วกันเอาตอนหน้าเนาะเราตอนหน้าอยู่ที่ลาวครับผมแหมไม่น่าเชื่อครับว่าประเทศลาวจะมีอะไรที่เราน่าสนใจจริงๆอะไรนะมีผัวแล้วบอเอาผัวแล้วบอเอาผัวด้วยเอาผัวแล้วบอเอาเมียแล้วบอครับผมถามได้ไม่ซีเรียสอันนี้ครับผมตรงครูฝากก็จำไปนะครับจำไปเผื่อเจอสาวถูกใจหนุ่มๆถูกใจเอาผัวแล้วบอเอาเมียแล้วบอแต่ตอนนี้เราไปก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับเวลา14นาฬิกาขออภัยครับ16นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาไม่ใช่16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้มันเกือบ16นาฬิกา30นาทีเข้าไปแล้วนะครับครับผมอ่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่เทคด้วยไม่เทคเลยไม่ตัดอันนี้ก็ไปจบเท่าไหร่จบ16 20โอเคในไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอในไลฟ์หน้าน้องก๊อฟน้องก๊อฟเป็นแฟนประจำของเราเลยน้องก๊อฟสวัสดีเดี๋ยวเราไปเจอไลฟ์หน้านะรีบตัดเลยอ่ะไม่แกสวัสดีครับชอบ Facebook Live เอาผัวแล้วบอนั่นคือตอนที่แล้วเอาเมียแล้วบอแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปดูเรื่องของค่าเงินเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับเบรก1เทค1ออกอากาศ22สิงหาคมครับสวัสดีครับคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสิทธิ์ขี้สงสัยครับแหมทุกวันจันทร์ครับเย็นๆแบบนี้4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับเราก็จะกลับมาพบกับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์และอาจารย์เกษมพุทธเรืองศรีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับเมื่อตอนที่แล้วเราไปสปป.ลาวกันเอาผัวแล้วบอใช่ๆก็คือเราว่าแต่งงานแล้วหรือยังคำนี้เดี๋ยวจำให้แม่นเลยเขาถามได้ไม่ซีเรียสอย่าก็คืออย่าไปรู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นคำไม่สุภาพมันสุภาพมากมันในประเทศลาวถามได้เดี๋ยวไว้ไปเจอสาวลาวนะสวยๆถามเลยนะเอาผัวแล้วบออาจจะเขาตอบว่าบอก็จีบได้เลยเอาได้เลยนะได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับอาจารย์ค่าเงินในลาวดีกว่าเพราะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเบียร์ลาวไปด้วยรู้สึกว่าผมเนี่ยมีแบงค์20ใบเดียวเนี่ยผมไปลาวผมรวยเลยนะรวยเลยใช่ๆยี่แบงค์20ของคุณเนี่ยคือแลกได้ตั้ง 4,000 กีบเลยนะ 4,000 กีบตกใจ ใช่ไหมตอนนั้นคุณแลกมาป่ะคุณมีเก็บไว้ใช่ไหมคุณมีเก็บไว้ใช่ไหมผมเอา
เหรียญ10อ่ะไปแลกกับเขาได้มา 2,000 กีบใช่ๆ10บาทได้10บาทเนี่ยได้ 2,000 กีบใช่ครับเอามาได้ 2,000 กีบก็แบงค์ 2,000 กีบแบงค์ 2,000 กีบแบงค์ต่ำสุดของเขาคือ 1,000 กีบเขาจะเริ่มจาก 1,000 2,000 5,000 กีบ 10,000 กีบ 20,000 กีบ 50,000 กีบแล้วก็ 100,000 กีบแต่จริงๆ440บาทไปลาวก็สามารถใช้เงินไทยได้อยู่นะได้อยู่เขารับเป็นเงินเขาจะบอกเลยว่าเป็นบาทหรือเป็นกีบเขาจะบอกมาเลยครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูของเรื่องของเงินลาวกันเงินที่ลาวแล้วก็ฟังสักหนึ่งเพลงไหมเป็นเพลงจากลาวใช่ครับเพลงจากลาวเดี๋ยวเราหามาให้ฟังกันไปฟังกันเลยดีกว่าครับบริก2เทค1กลับมาในช่วงนี้ครับคุณฟังครับคุณฟังยังอยู่กับรายการสิทธิ์ขี้สงสัยครับแหมมาในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศลาวลาวใช่ไหมสปป.ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือเพื่อนบ้านของเราใน AEC เนี่ยใน AEC เราไปไหนบ้างเราไปเวียดนามใช่ไหมไปกินเฝอของเวียดนามแล้วเราก็ไปสิงคโปร์แล้วตอนนี้เราก็มาที่ลาวจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปราชการนะคุณไม่ได้ติดรับใช้ชาติเราก็จะน่าจะครบทั้ง10ประเทศอ่ะเพราะว่า ใน10ประเทศเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแค่บรูไนกับอินโด2ประเทศเองฟิลิปปินส์ผมไปมาแล้วครับผมกัมพูชาไปมาแล้วหลายรอบเลยที่ไปกับคณะเมียนมาไปรอบนึงครับผมมาเลย์ก็หลายรอบเหมือนกันครับผมสิงคโปร์ก็หลายรอบแต่บรูไนนี่น่าไปนะบรูไนน่าไปเอาไว้คุณออกจากราชการทหารเรียบร้อยกลับจากรับใช้ชาติแล้วก็ไปบาหลีไม่ไปบาหลีบาหลีอินโดยังไม่ได้ไปแต่ตอนนั้นน่ากลัวนะเพราะว่าเคยคิดจะไปแล้วมันเกิดเรื่องจำได้ไหมที่มันมีอะไรเอ่ยบอมอะไรสักอย่างครับผมงั้นเรากลับมาที่ลาวของเรากันต่อดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเบียร์ลาวครับจำได้ใช่ไหมเบียร์ลาวจะบ้านเราจะอ่านเบยลาวแต่ถ้าเราใส่สระอีเข้าไปปุ๊บคนที่เราจะอ่านว่าเบยเนี่ยเหมือนประเทศเลยของเขาก็จะใส่สระอีเข้าไปเราอ่านเลียเขาอ่านเลยครับเอ้ยผมว่าจะถามตั้งแต่ตอนที่แล้วแหละไอ้เบียร์ลาวนี่มันแพงไหมหนึ่งกระป๋องเนี่ย 7,000 กีบก็คือ40บาทเบียร์บ้านเราไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่กินเบียร์7,000กีบเลยเหรอ7,000กีบ40บาท7,000 กีบดูเยอะเนาะ40บาทดูแพงมากเลยบ้านเรากระป๋องเท่าไหร่ไม่รู้กระป๋องเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่บ้านเรา30บาท40บาทก็น่าจะ30บาท40บาทนี่แหละเพราะว่าเบียร์มันยังขาย3ขวด150กันได้เลย3ขวด100สมัยนู้นสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่มีทีนี้อย่างงี้คือ1กระป๋อง 7,000 กีบคือเมืองไทย40บาทถ้าคุณไม่มีเงินกีบไม่เป็นไรคุณเอา40บาทจ่ายไปเลยจ่ายไปเลย40บาทคือ 8,000 กีบครับ40บาท 8,000 กีบ100บาทคุณจะได้ 22,000 กีบเมื่อก่อนที่เราจะไปตอนโน้นน่ะครับเขา100บาทเนี่ยได้มาตั้ง 25,000 กีบเลยนะอ๋อแต่ค่าเงินตกไปค่าเงินใช่ถ้า 1,000 บาทก็คือได้ 220,000 กีบโอ้ยแล้วอย่างงี้เราไม่หอบเลยเหรอหอบเอ้ยของคุณตอนนั้นแบงค์ 2,000 กีบใหญ่มั้ยนี่แค่นี้เองอย่างใบเล็กกว่าแบงค์20อีกอ๋อแต่ถ้าเยอะประมาณแบงค์หยวนจีนอ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าคุณต้องแบกเยอะๆมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบงค์เขานี่มีมูลค่าสูงสุดนี่ใบเท่าไหร่สูงสุดคือใบละแสนกีบทีนี้เวลาคุณไปซื้อสินค้าเนี่ยถ้าถามว่าเท่าไหร่คนลาวเขาจะตอบมาเลย200 300 400ถ้าเขาบอก200 300 400แปลว่าเป็นเงินค่าบาทเพราะว่าต่ำสุดของเขา 1,000 กีบเขาจะไม่มี200กีบไม่มี300กีบไม่มี400กีบแต่ถ้าเขาบอกมาเป็น 1,000 2,000 อันนี้ก็แน่นอนเลยว่าเป็นกีบละเราอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับซื้ออะไรนิดเดียว 1,000 บาทก็แบงค์ต่ำสุดของเขาคือ500กีบโทษที500กีบคือ2บาทห้าร้อยกีบคือ2บาท2บาทคุณได้500กีบละครับรวยเลยเป็นมหาเศรษฐี2บาทอยู่เมืองลาวเขาบอกซื้ออะไรไม่ได้เลย2บาทซื้อลูกอมได้2เม็ดเท่านั้นครับเขาบอกว่าลูกอมเนี่ยพ่อก็อมไม่ได้แม่ก็อมไม่ได้อยู่เมืองไทยบอกให้แต่ลูกอมอันนี้มุกใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่ลาวเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่อมได้ปู่ย่าตายายอมได้เพราะคนลาวไม่มีลูกอมแต่คนลาวเขามีข้าวหนมอมข้าวหนมอมข้าวหนมอมใช่ก็คือลูกอมอ่ะขนมอมก็คือลูกอมเนี่ยแหละขนมอมอมคนลาวเวลาเขาเจอคนไทยเขาบอกเนี่ยคนไทยเราอมลูกอมพ่ออมไม่ได้แม่อมไม่ได้อมได้แต่ลูกอมได้แต่ลูกแต่ว่าข้าวหนมอมของเขาเนี่ยปู่ย่าตายายอมได้พ่ออมได้แม่อมได้หมดเลยเออกวนดีใช่ไหมอันนี้คุณต้องไปสัมผัสกับคนลาวจริงๆเลยแค่กลับมาข้างกันอีกนิดนึงก็แล้วกัน1,000 กีบก็คือ4บาทตอนนั้นคุณให้ไป10บาทคุณได้2,000 กีบแน่นอนแล้ว
อนเลยแบงค์ต่ำสุดของเขาก็คือ500กีบ2บาทก็คือคุณได้500กีบครับแล้วก็25บาทคือ5,000กีบไปเลยเขาจะเริ่มจาก500 1,000 2,000 5,000 เนี่ย25บาทอืมแล้วก็ 10,000 กีบเนี่ย45บาทครับแล้วก็85บาทหรือ90บาทเนี่ยจะได้มา 20,000 กีบโอ้220บาทได้ 50,000 กีบครับแล้วก็440บาทเนี่ยจะได้ 100,000 กีบทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเศษมันลงเป็นเศษ440 220แทนที่จะลงเพราะว่าเขาไม่มีแบงค์ย่อยๆมาทอนเขาก็เลยปัดเศษขึ้นไปเลยอ๋อแทนที่เขาจะไม่มี10ตังค์ไม่มี25ตังค์อย่างเราไม่มี 50,000 กีบเขาก็ตีเป็น220บาทครับแบบนั้นไม่มีเศษส่วนใหญ่ก็คือปัดเป็นเต็มๆเข้าห้องน้ำคุณไปเข้าป่ะไม่ได้เข้าเสียคนละ 2,000 กีบหรือเสีย2 10บาท10บาท 2,000 กีบ10แพงมากบ้านเราบ้านเรานี่เข้าห้องน้ำ3บาท3บาท5บาทมีทิชชู่ห้องน้ำให้เขา10บาทเลย10บาท 2,000 กีบถ้าคุณไปเข้าตามห้องน้ำสาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคุณเสีย 2,000 กีบแต่ถ้าคุณไปเข้าตามร้านอาหารไม่ต้องเสียครับประเทศลาวไม่มีชายแดนออกสู่ทะเลเลยนะครับเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลไม่ติดทะเลครับเพราะว่าประกอบด้วยอะไรเวียดนามกับกัมพูชาเหนือเขาติดจีนครับลาวเนี่ยอยู่ติดประเทศลาวเนี่ยอยู่ติดกับ5ประเทศเพื่อนบ้านเหนือติดจีนใต้ติดกัมพูชาตะวันออกติดเวียดนามตะวันตกติดตะวันตกติดเมียนมาแล้วก็ไทยใช่แล้วก็แน่นอนตะวันตกติดประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยเขาจะเรียกเราว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเราอย่าไปเรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องอะไรส่วนใหญ่จะมีคนชอบไปเรียกเมืองพี่เมืองน้องอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านกันเขาย้ำเลยว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะทีนี้ที่ประเทศลาวเนี่ยไม่มีชายแดนออกสู่ทะเลเลยลาวจะมีแต่ทะเลที่เป็นน้ำจืดเท่านั้นทะเลน้ำเค็มของคนลาวไม่มีคนลาวก็เลยเรียกทะเลน้ำจืดเวลาคนลาวไปเที่ยวทะเลเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนทราบไหมฮะเมืองไทยป่ะมาเมืองไทยนี่แหละก็คือมาเมืองไทยมาพัทยามาพัทยามาหัวหินหัวหินระยองเลยชามแล้วก็หรือไม่เขาก็ไปเวียดนามเลยน้ำทะเลของคนลาวคือน้ำที่ไปใส่ให้คนป่วยอ่ะเขาเรียกน้ำทะเลน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือสมมติคุณท้องเสียก็คุณเคยนี่คุณไม่ใช่ท้องเสียนี่ตอนนั้นคุณเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ไปห้อยเชื้อไปห้อยน้ำทะเลอ่ะใช่คุณไปใส่น้ำทะเล คุณไปใส่น้ำทะเลตอนนั้นคุณติดเชื้อในกระแสโลหิตรู้แล้วรู้แล้วว่าน้ำเกลือมันเค็มเหมือนน้ำทะเลน้ำทะเลคุณเอาน้ำทะเลไปใส่คุณใส่น้ำทะเลเข้าไปกี่ขวดไม่รู้สิคือถ้าอยู่ที่ลาวเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยจะเสียเงินก็คือน้ำทะเลที่ใส่ตัวคนไข้เนี่ยเขาเรียกน้ำทะเล oh. คุณไปนอนหนึ่งคืนเนี่ยคุณใส่น้ำทะเลเป็นหนึ่งขวดถ้ามันเข้ามาบ้านเราก็เรียกน้ำเกลือครับแต่ว่าที่นู่นน้ำทะเลเนี่ยคือน้ำใส่เข้าไปในตัวเวลาที่คุณป่วยครับผมคนลาวกินอาหารทะเลไหมเขาบอกกินแต่แพงนะแพงแต่ว่าเขากินทุกวันอาหารทะเลของเขาคือน้ำปลาแท้ตาปลาหมึก นั่นแหละคืออาหารทะเลของเขาที่นำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถูกถ้าเป็นกุ้งหอยปูปลาราคาจะค่อนข้างแพงถ้าน้ำปลาแท้ตามปลาหมึกบ้านเราก็ประมาณคนนึงเท่าไหร่18บาทอ่ะ18บาทแต่ไปบ้านเขานี่ไม่รู้เท่าไหร่นะเขาบวกเข้าไปก็อาจจะ20 30บาทแหละครับก็เท่าไหร่ 4,000 กีบ 5,000 กีบได้ใช่หอยแครงอยู่เมืองไทยกิโลนึงประมาณ100บาทเขาบอกว่าที่หนองคายเนี่ยขาย100บาทแต่ว่าถ้าคนลาวไปกินที่ประเทศลาวที่เวียงจันทน์เนี่ยเขาขายกันกิโลละ150บาทอ้าวก็ไม่แพงก็คือแต่เขาแพงไปหน่อยนึงบวกไปหน่อยนึงแต่ถ้าสมมติเขาอยากจะถูกๆเสาร์อาทิตย์เขาก็จะข้ามมากินที่หนองคายอุดรจะมีห้างอยู่ทีนี้เขาบอกว่าคือคนลาวกับคนไทยเนี่ยคนลาวเขาจะชัดเจนเขาจะบอกคนไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับเว้นแต่ว่าแต่งงานเป็นทองแผ่นเดียวกันทีนี้ไม่ได้เป็นประเทศเพื่อนบ้านละคนไหนโสดอยู่เขาบอกมาลาวเนี่ยระวังจะไปเจอสิ้น2ตันคือเนื้อคู่เนื้อคู่ชิ้นเนี่ยเนื้อก็คือสิ้นก็คือชิ้นก็คือเนื้อ2ตันก็คือ2ตันคือคู่เขาบอกระวังจะไปเจอสิ้น2ตันจริงหรือเปล่าแหมสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือลาวเนี่ยมีกี่ภาคสามภาคคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีติดกับประเทศเพื่อนบ้านห้าประเทศห้าประเทศก็คือเหนือติดจีนใต้ติดกัมพูชา
ตะวันออกติดเวียดนามตะวันตกเฉียงเหนือติดเมียนมาแล้วก็ตะเวนตกเขาเรียกภาคตะเวนตกตะเวนตะเวนตกก็คือติดเพื่อนบ้านก็คือติดประเทศไทยตะเวนตกเฉียงเหนือตะเวนออกเนี่ยครับผมมี17แขวงก็คือ17จังหวัดหนึ่งนครหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทนครหลวงก็คือเมืองหลวงนั่นเองครับทีนี้อย่างที่คุณบอกเมื่อคราวที่แล้วแหละว่าถ้าอยากจะดูกรุงเทพย้อนหลังกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วให้ไปเวียงจันทให้ไปเวียงจันทก็คือบ้านเมืองเขาจะเหมือนกับบ้านเราเมื่อ25ปีที่แล้วตอนคุณเด็กๆอ่ะคุณเกิดมาสัก10ขวบได้ครับตอนนั้นนั่นแหละทีนี้นี่ไปจริงๆไปเวียงจันทเขาก็มีเหมือนเรานะสนามหลวงอ๋อใช่ใช่ใช่เขามีสนามหลวงแล้วไอ้ช่วงที่เราไปเนี่ยบังเอิญว่าพระสังฆราชของเขาก็ใช่มีจัดพิธีศพจัดพิธีใช่ใช่ก็บ้านเราตอนที่เราไปช่วงนั้นคือคู่กันเลยตีคู่กันเลยบ้านเราก็มีพระสังฆราชเหมือนกันพระสังฆราชองค์ก่อนใช่ไหมครับผมคือของเขาก็คือก็เป็นเพื่อนบ้านเขาก็มีลานนี่แหละเขาเรียกสนามหลวงสนามหลวงใช่แล้วเขาก็จัดงานเหมือนบ้านเราเลยนะช่วงนั้นครับผมทีนี้สัญญาณโทรศัพท์มือถือของคนที่โทรจากเมืองไทยไปเนี่ยเสีย30บาทอย่างสมมติผมโทรหาคุณอยู่ที่สปป.ลาวผมเสียนาทีละ30บาทแล้วคุณเป็นคนรับคุณก็ต้องเสียเองอีก30บาทนะนี่ผมไปผมไม่กล้าเปิดเลยนะผมกลัวอยู่ดีๆโรมมิ่งให้ผมเฉยใช่ใช่ใช่เพราะฉันต้องปิดเลยกลับมานี่คุณเจอบิลช็อกแน่ๆเลยผมปิดแอร์เพลนเลยเพราะถ้าคุณกลับมาคุณไม่ปิดเนี่ยคุณปิดคุณเจอบิลช็อกถ้าเบอร์ลาวถ้าคุณไปซื้อเป็นเบอร์ของเบอร์ซิมลาวเนี่ยคุณก็จะเสียฝ่ายเดียวถ้าคุณโทรออกเนี่ยคุณเสียนาทีละ 2,500 กีบก็คือนาทีนึงประมาณ10บาทหรือ15บาทผมโทรกลับมาหาอาจารย์ที่กรุงเทพก็เสียประมาณนาทีละ10 2,500 กีบอ่ะ10บาทหรือ15บาทแล้วถ้าอาจารย์โทรกลับมาหาผมโทรไปผมก็เสียตามเรทของผมอ่ะอ๋อแต่ผมก็ไม่เสียใช่ไหมผมอยู่ลาวถ้าโทรหาผมมาอ๋อผมเสียตามเรทโทรหาคุณที่ประเทศลาวครับผมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่อาจารย์ทันไหมกด1 2 3โทรข้ามประเทศโทรข้ามมือถืออ๋อไม่ผม1 2 3 4ผมทันอันนี้คือ9999อะไรนะอยู่กรุงเทพเนี่ยเสีย3บาทครับอยู่กรุงเทพเสียนาทีละ3บาทโทรไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เสียนาทีละ5บาทอ๋ออะไรอย่างเงี้ยโทรไปไหนเสีย7บาทอะไรอย่างเงี้ยโทรเบอร์บ้านเสีย3บาทโทรในกรุงเทพเสีย5บาทสมัย1 2 3 4อ่ะกดนำหน้าตอนโน้นน่ะคือจะมีแบบถ้าโทรต่างจังหวัดจะเสีย7บาทอะไรอย่างเงี้ยสูงสุด3บาท5บาท7บาทเติมเงินในบัตรโทรศัพท์ทีนี้กลับมาที่ประเทศลาวกันอีกสักนิดนึงประชากรลาวตอนนี้มีประมาณ7ล้านกว่าคนครับเป็นผู้ชายเนี่ยจะน้อยครับแต่ว่าเป็นแม่หญิงเนี่ยจะหลายก็คือผู้หญิงเท้าน้อยเป็นแล้วก็เป็นนางเนี่ยจะเยอะแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยน้อยยังไม่พอนะครับยังเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นสาวประเภท2มีเหมือนกันมีที่เมืองที่ประเทศลาวเนี่ยมีที่นี้เขาบอกอยู่ที่ลาวเนี่ยมีเมียน้อยไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะต้องมีเมียเยอะคือเขาบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยเรามีเมียน้อยได้ไหมมีเมียน้อยมันก็ได้อยู่ก็ได้แต่อย่าให้เมียหลวงหรือเมียใหญ่จับได้ใช่ไหมไม่งั้นก็จะเป็นข่าวเหมือน2อาทิตย์ก่อนนะที่มีคลิปลงไงอ๋อไม่สองอาทิตย์ก่อนนะใช่ใช่ที่มีคลิปลงกันโอ้โหโจ่งขึ้นเลยที่ไล่ตบจนเมียน้อยเมียน้อยยังแก้ผ้าอยู่เลยเป็นสาวไซลายอ่ะครับทีนี้เขาบอกว่าคนลาวเนี่ยมีเมียน้อยไม่ได้คือเมียน้อยของคนลาวคือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเขาเรียกเมียน้อยถ้าสมมติคุณไปมีถ้าเป็นประเทศไทยก็เรียกผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ เรียกว่าข้อหาพรากผู้เยาว์ครับคือถ้าจะเป็นเด็กที่อายุมากกว่า18ปีแล้วจะเป็นกิ๊กของที่ลาวเราจะเรียกว่าเมียบุญธรรมเมียบุญธรรมคุณอย่าไปมีเมียน้อยถ้าคุณไปมีเมียน้อยที่นู่นคือคุณมีเด็กต่ำกว่า18ปีแต่ถ้าผมเรียกเมียเขาว่าเมียบุญธรรมเมียบุญธรรมคืออายุมากกว่า18ปีเรียกเมียบุญธรรมทีนี้ถ้าคุณไปติดข้อหามีเมียน้อยที่ลาวเนี่ยคุณจะต้องไปติดคุกอยู่แค่3วันที่ลาวเนี่ยถ้าคุณมีเมียน้อยคุณติดคุกอยู่แค่3วันเท่านั้นเองโอ้สบายสิวันที่4ประหารชีวิตเลยอ้าวไม่แล้วอันนี้พูดจริงจริงๆข้อหาพรากผู้เยาว์ไม่ได้นะติดคุกอยู่แค่3วันวันที่4คุณโดนประหารเลยแต่ถ้ามีเมียบุญธรรมได้มีบุญธรรมได้คืออายุเกิน18ปีคุณอย่าไปมีเมียน้อยนะถ้าคุณเป็นลาวนี่อย่าไปมีเมียน้อยอย่างนี้เด็กม.ปลายก็ไม่ได้แล้วดิไม่ได้อ๋อแล้วถ้าเขาจำใจยอมอ่ะไม่ได้เลยก็เหมือนบ้านเราจะจำใจยังไงก็ไม่ได้แล้วถ้าพาเขาข้ามแดนกลับมาไทยอ่ะเขายอมคุณก็จะต้องมาเจอบ้านเราเหมือนกันคุณก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์อยู่ดีแต่ไม่ประหารนะโอ้สบายเลยใช่ไหมติดคุกอยู่3วันวันที่4ประหารเลยบ้านเราได้โทษ
ษประหารน้อยมากเลยนะฮามากเลยตอนที่คนลาวเล่าให้ผมฟังนะผมก็โอ้ติดคุกอยู่แค่3วันเองทำไมโทษน้อยจังเขาบอกวันที่4ประหารเลยค่ะโอ้โหแรงนะสุดยอดมากเลยกฎหมายบ้านเขาจริงจังนะจริงจังจังครับผมปกป้องสิทธิเสรีประเทศเขาก็ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เลยครับผมไม่เวลายังไม่หมดยังไม่หมดคุณไปคุณไปไม่ไม่จิตตกแล้วจิตตกเลยเหรอจิตตกแล้วทุกสามวันมันจะประหารนะของเขากฎหมายแรงนะของเขาทุกอย่างแรงเพราะเขาปกครองก็คล้ายๆกับจีนอ่ะที่ว่ากฎหมายต้องแรงไม่ครูฟังอย่างนี้เราก็ต้องลักลอบดิถ้าเขาจับไม่ได้จะจับได้เขาสมยอมแล้วก็โดนข้อหามีเมียน้อยทันทีเลยนะก็เขาอย่าบอกเอาผัวนี่แต่คุณต้องนอกจากว่าจะถามว่าเอาผัวละบอเอาเมียละบอคุณต้องถามอายุเขาด้วยนะอายุเท่าไรอายุเท่าไรแล้วเวลาไปลาวเนี่ยคุณซื้อของกลับมาหรือเปล่าครับมีของที่เราเรียกที่ลาวเรียกว่าของกันหน้าบูดของกันหน้าบูดถ้าไม่มีคนที่บ้านเนี่ยหน้าบูดแน่นอนของที่ระลึกของกันหน้าบูดของกันหน้าบูดถ้าคุณไม่มีของกันหน้าบูดเนี่ยคนที่บ้านคุณเน้นหน้าบูดแน่นอนเลยอ๋อใช่ถ้าไม่มีของไปฝากเขาโอ้โหวันก่อนผมยังเห็นคุณโพสเลยว่านี่หน้าหรือว่าใช่หน้าบูดแบบนั้นเลยแหละหน้าบูดอย่างนั้นเลยเหรอคุณต้องมีของที่ระลึกเลยแหละถ้าคุณไม่มีของกันหน้าบูดคือไปลาวอย่าลืมซื้อของกันหน้าบูดด้วยอย่าไปลาวนี่ต้องซื้ออะไรไปลาวก็ซื้อท่านที่อาจารย์ซื้อกลับมาหลายๆครั้งคราวที่แล้วเหรอผมไปดิวตี้ฟรีผมซื้อไอ้นี่ครับไวน์ที่เป็นผลไม้อ่ะกระป๋องละ10 บาทปลอดภาษีแล้วก็ซื้อไอ้นี่กาแฟดาวกาแฟกาแฟลาวดาวกาแฟอะไรกาแฟลาวซื้อพวกนี้ติดมือเป็นของกันหน้าบูดถ้าไปเมียนมาก็ต้องซื้อชาพม่าคุณไม่ต้องไปถึงพม่าหรอกคุณไปด่านสิงขอนก็เราเพิ่งไปด่านสิงขอนกันมานี่ก็หิ้วกันมาคนละห่อสองห่อยังไม่ได้แกะกินเลยยังไม่มีเวลาเลยกลับมานี่เปิดเทอมก็กลับมาสอนนะวันนี้ผู้ฟังใน Facebook Live จะเห็นว่าแต่งตัวหล่อเพราะวันนี้กลับมาเปิดภาคการศึกษาแล้วครับคนลาวเนี่ยเงินเดือนเขาจะได้ถ้าทำงานราชการเนี่ยเขาได้เดือนละล้านเลยนะเดือนละล้านเลยล้านกีบโอ้โหตกใจล้านกีบกี่บาทล้าน 4,000 หรือ 5,000 บาทเท่านั้นเองใช่ใช่ 4-5,000 บาทนี่อยากจะรู้จังเลยว่ามหาเศรษฐีในลาวเนี่ยจะมีเงินเป็นร้อยล้าน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 กีบอย่างนี้เลยป่ะเนี่ยคือธนาคารที่ลาวเนี่ยจะต้องโทรมาบอกว่าเท้านัทพัทรพลคุณช่วยมาเบิกเงินออกไปจากธนาคารของเราทีล้นแล้วไม่เพราะว่าเขาต้องลงเข็มเพิ่มทุกปีธนบัตรของคุณเนี่ยทำเอาแบงค์ซุดเลยนั่นแหละเพราะว่าโอ้โหเขาคงจะเป็นฟันแล้วจริงๆธนาคารแห่งชาติลาวเนี่ยมันต้องผลิตแบงก์ออกมาขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยคือเขาคงจะมีกระบวนการแหละเขาก็จะต้องมีเรื่องของเงินสำรองทองที่เอาไปสำรองเขาจะต้องเอาทองไปวางสำรองเพื่อจะพิมพ์ธนบัตรออกมามันคงจะมันจะมีกลไกของมันอยู่ทีนี้ของบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการจบปริญญาตรีเงินเดือน15,000ก็คือประมาณ5ล้านหรือ7 ล้านกีบแต่ถ้าเป็นที่ลาวเนี่ยคือข้าราชการเขาได้เดือนละ1 ล้านกีบก็คือได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองใช่ทีนี้กลับมาเรื่องของอาหารของกินกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับครับผมน่าจะสั้นๆในช่วงนี้น่าจะหมดละก็คือเรื่องของก๋วยเตี๋ยวของคนเราก็เรียกของคนไทยเราก็เรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าถ้าเราไปสปป.ลาวเขาจะเรียกเฝอไม่ใช่เฝอเวียดนามไม่ใช่เขาเฝอเหมือนเรียกเหมือนเวียดนามแต่ก็จะเรียกเฝอครับก็คือเฝอเนี่ยเวลาคุณไปเนี่ยคุณก็จะขอเขากินเฝอ1ถ้วยเฝอ2ถ้วยเฝอ3ถ้วยคุณห้ามไปขอเฝอเขา1ชามเลยนะทำไมชามนี่เป็นกะละมังซักผ้าเขาใช้ชามในการซักผ้านะคุณไปขอเขา1ชามมาเขานึกว่าเขาไม่ได้ให้คนกินนะของที่ใส่กะละมังเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนกินนะให้หมูหมาวัวควายกินนั่นแหละคือถ้าคุณไปคุณขอแค่ถ้วยก็พอมันก็เบียร์แกเบียร์1แก้วเท่ากับ1ขวดใช่คือจะไปขอเขาเบียร์1จอกเนี่ยคือจะกิน1แก้วพอไม่อยากมาคุณก็ต้องขอเขา1จอกพอเฝอ1ถ้วยเฝอ1ถ้วยไม่ใช่เฝอ1ชามอย่าไปขอ1ชามเพราะเขาบอกชามเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ให้คนกินครับเขาเผลอๆเขาเอา1ชามไปวางตรงพื้นนะเราก็ต้องคานสี่ขาเข้าไปกินไม่ต้องเฝอ1ถ้วย80 บาทครับก็คือประมาณ 20,000 กีบแพงนะแพงไหมแพงนะบ้านเรานี่ก็ประมาณเดี๋ยวชามละ50อ่ะแพง50ใช่ตอนนี้50แต่ของเขา80ถ้วยใหญ่100บาทหรือ100บาทนี่มันกี่กีบอ่ะคุณจำได้ไหม100บาทนี่ก็2,000กีบไม่ใช่20,000กีบ20,000กีบครับ20,000กีบก็คือประมาณ100บาทครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้แบบ
างของคุณนี่คุณต้องกินพิเศษพิเศษจัมโบ้ก็อยู่ประมาณ150บาทหรือว่า130บาทถึง150บาทเราไปสั่งอย่างงี้เราไปสั่งได้ๆ1ชามใช่มั้ย1ถ้วยคือยังไงคุณก็ต้องสั่ง1ถ้วยคุณจะไปสั่ง1ชามชามเข้ามาเป็นกะละมังซักผ้าเลยนะคุณจะไปซักผ้าเหรอฮะกินกันไม่หมดหรอกเค้าเอาเทให้หมูกินหรือเปล่าอ่ะฮะเขาคงรู้แหละคนไทยไปอ่ะคุณไปสั่งเขาหนึ่งถ้วยไหมเอาเฟิร์นหนึ่งถ้วยอะไรกันจริงๆผมบอกให้นะถ้าหลังจากที่คุณไปราชการเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่มีอะไรทำเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามเวลาผมมีร้านที่เป็นร้านพื้นเมืองของคนลาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินเดี๋ยวเราไปถ่ายสิ่งที่สงสัยกันไปถ่ายสิ่งที่สงสัยใช่บิ๊กซีแมคโครโลตัสที่ลาไม่มีเซเว่นก็ไม่มีนะครับแมคโครของเขาจะเป็นสีเหลืองสีเขียวเขาเรียกรถแมคโครแต่จริงมันคือรถแบ็คโฮของบ้านเราอ่ะไม่ใช่ห้างไม่ใช่รถแมคโครสีเหลืองสีเขียวที่ใช้ไว้ตักดินเนี่ยจะเรียกรถแมคโครถ้าเราจะไปเที่ยวแมคโครไม่มีเขาต้องไม่มีเขาจะมีแค่ตึกเศร้าช้อปปิ้งมอลล์ตึกเศร้าช้อปปิ้งมอลล์ไม่ใช่ตึกเศร้าแปลว่าอะไรไม่ตึกเช้าเหรอตึกเศร้าช้อปปิ้งมอลล์ผมก็ไปนะแต่ว่าก็ขายของเหมือนพันทิปอะไรบ้านเราแบบนั้นอะผมก็ผ่านนะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่ะใช่เขาบอกเป็นห้างเป็นห้างใหญ่นะใหญ่รถบัสจอดกันเต็มเลยใช่หน้าห้างจะมีน้ำพุแล้วก็จะมีก็น่าจะคล้ายๆมาบุญคลองMBK สยามสยามเป็นพันทิปเลยผมเข้าไปดูเป็นเก่าใช่แล้วก็เสาร์อาทิตย์ของคนลาวเนี่ยเขาจะข้ามาละลายซับกันที่หนองคายหรือว่าไปอุดรไปเขาเรียกว่าไปซื้อเครื่องใช้ของสอยคือร้านของเขาเนี่ยจะเรียกว่าร้านขายเครื่องนะเครื่องใช้ของสอยเครื่องใช้ของสอยร้านขายเครื่องคุณอย่ามาบอกนะว่าคนนี้เขาไปขายของขายของแปลว่าของรักของหวงของที่พ่อแม่ให้มาแต่เกิดคำว่าขายของของเขาเนี่ยความหมายด่าเลยดิใช่ขายของของเขาหมายถึงของคือความหมายจะเหมือนกับเป็นของรักของหวงของรักของหวงถ้าพูดกันขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับขายตัวแบบนั้นน่ะขายของของเขาถ้าคุณจะไปซื้อของคุณจะต้องบอกว่าไปร้านขายเครื่องไปซื้อเครื่องกันเครื่องใช้ของสอยนี่แหละคุณจะเป็นร้านขายเครื่องไม่ใช่ร้านขายของนะเพราะร้านขายของเดี๋ยวคุณเขาจะพาคุณไปอย่างว่าทันทีเลยนะครับผมเพราะนั้นก็นี่แหละก็จะเป็นเรื่องของเวลาใกล้หมดแล้วหมดอีกแล้วเวลาใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องราวต่างๆของสปป.ลาวที่เราและคุณผู้ฟังกัน2ตอนครับจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วเอาตลบมารวมกันอยู่แค่นี้แหละใช่แต่ว่าเดี๋ยวในตอนหน้าเดี๋ยวเราก็คงจะมีให้ได้ฟังกันต่ออีกก็บอกแล้วว่าไปลาวเนี่ยต้องระมัดระวังในคำพูดนะคำพูดใช่อ๋อมันมีอีกบอกว่าอุ้ยคุณนี่เจ้าชู้จังเลยเจ้าสู้เจ้าชู้นี่คือหล่อเหลาอ๋อหล่อเหลาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเราหรอไม่ใช่เท้าหมิงเท้านัทธพัทรพลเจ้าสู้เป็นคนเจ้าสู้ไม่ใช่เจ้าชู้ผมรักเดียวใจเดียวไม่ใช่นะเจ้าสู้ก็คือหล่อเหลาเลยคนดีใจคนจะดีใจแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมักหลายมักเล่นนี่แหละมักเล่นนี่ก็คือไม่ดีคนมักเล่นนี่ไม่ดีเลยคือเป็นมีมักเล่นก็คือคุณเป็นคนหลายใจอ่ะคุณชอบคนนั้นบ้างชอบคนนี้บ้างคุณเป็นคนมักเล่นแต่ถ้าเขาชมว่าคุณเป็นคนเจ้าสู้คุณยิ้มได้เลยหน้าบานเลยคนนี้หล่อเลยแหละเจ้าสู้แต่ตอนนี้เราลาคุณฟังกันไปก่อนดีกว่าเวลาล่วงเลยเลยเวลามาแล้วมาติดตามสิ่งที่สงสัยได้ใหม่จันหน้าครับ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีแม่ทำไมเราชอบลืมเวลากันนะครับหมดเวลาแล้วครับบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับพอ2เทป